นวัดเคลียร์ปมมิสแกนเม็กซิโกถ่ายรูปแนบชิดพระพุทธรูปแจงไม่รู้วัฒนธรรมไม่ปล่อยดราม่าไว้นานนะครับนวัดออกโรงชี้แจงปมมิสแกรนด์เม็กซิโกถ่ายรูปเซ็กซี่แนบชิดพระพุทธรูปเกิดจากความไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมพร้อมขอน้อมรับผิดจากกรณีที่เกิดประเด็นดราม่าสนั่นโซเชียลข้ามทวีปของแองเจล่ายาเรียนะครับมิสแกรนด์เม็กซิโกผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020ที่กำลังจะบินมาประกวดในประเทศไทยนะฮะโดยได้ปล่อยภาพและคลิปวิดีโอชุดว่ายน้ำเซ็กซี่เว้าสูงที่กำลังถ่ายรูปข้างพระพุทธรูปนะครับในลักษณะเอามือจับที่บริเวณหัวไหล่และเอาตัวพิงพระพุทธรูปไว้แถมยังวางขาไว้บนพระพุทธรูปที่สระว่ายน้ำของโรงแรมแห่งหนึ่งจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและความละเอียดอ่อนทางศาสนาล่าสุดนะครับนวัดอิสระไกรศีลประธานและผู้ก่อตั้งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็ได้อัดคลิปชี้แจงประเด็นดราม่าว่าเหตุการณ์เกิดจากแองเจล่ายาริยานะครับกำลังถ่ายคลิปชุดว่ายน้ำที่โรงแรมแห่งหนึ่งส่งให้กองประกวดนะครับประกอบกับโรงแรมแห่งนั้นมีรูปปั้นเหมือนพระพุทธรูปด้วยความดีใจนะครับที่เห็นเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นประเทศไทยจึงเข้าไปโพสต์ท่าถ่ายรูปอันนี้ต้องยอมรับว่ามิสแกรนด์เม็กซิโกไม่ได้รู้เรื่องวัฒนธรรมแต่ถามว่าเหมาะสมไหมบอกได้เลยนะครับว่าไม่เหมาะสมโดยทันทีที่ทราบข่าวนะครับก็ได้ติดต่อให้ลบภาพและคลิปวิดีโอทิ้งรวมถึงปิด Instagram เป็นส่วนตัวและมีการทำคลิปขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้นะครับมิสแกรนด์เม็กซิโกก็ได้สื่อสารกับทางกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยว่ารู้สึกเสียใจและขอโทษด้วยความที่ไม่รู้ในเรื่องของความหมายและสัญลักษณ์ต่างๆดีพอโดยการกระทำครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นบทเรียนและจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางกองประกวดจะทำความเข้าใจกับผู้เข้าประกวดทุกคนถึงวัฒนธรรมประเทศไทยว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเน้นและให้ความสำคัญพร้อมขอโทษแทนมิสแกรนด์เม็กซิโกที่ถ่ายภาพชุดว่ายน้ำที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในประเทศเม็กซิโกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ